ศูนย์ศิลป์สิรินธรตั้งอยู่ในโรงเรียนศรีสงครามวิทยาอำเภอวังสะพุงนะครับจังหวัดเลยได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพในปี2548นะครับเป็นศูนย์ศิลป์เยาวชนนะครับจะมีอาคารปฏิบัติการในการสัมมนาหนึ่งหลังนะครับแล้วก็มีอาคารแสดงผลงานนะครับเรื่องเกียรติบัตรต่างๆรางวัลต่างๆของครูและนักเรียนนะครับที่ได้รับรางวัลมาแล้วก็มีอาคารนิทรรศการนะครับในการจัดแสดงงานของเด็กๆแล้วก็มีอาคารเรียนต่างๆที่ด้านนอกนะครับมีห้องปฏิบัติการวาดเส้นประติมากรรมและเซรามิกห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับประมาณนี้ศูนย์ศิลป์สิรินธรนะครับเป็นศูนย์ศิลป์ของเด็กและเยาวชนนะครับที่ให้เด็กๆได้มาร่วมจัดกิจกรรมกันนะครับแล้วก็มีการจัดเวิร์กช็อปต่างๆนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการให้เด็กๆได้มาโชว์ทักษะนะครับเหมือนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะครับในช่วงวัยต่างๆตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลายนะครับผลงานที่ผมภูมิใจที่สุดก็น่าจะเป็นสานต่อที่พ่อทำนะครับเด็กๆแล้วก็คุณครูศิลปินต่างๆให้ความสนใจนะครับมาร่วมกิจกรรมกันเยอะมากนอกจากเป็นห้องที่ใช้ปฏิบัติการเรียนการสอนก็ยังมีห้องนิทรรศการนะครับที่เก็บผลงานของศิลปินนะครับชั้นครูต่างๆอย่างบางรูปในนี้ก็จะมีศิลปินแห่งชาตินะครับในแต่ละปีนะครับที่ท่านได้มาเป็นวิทยากรนะครับเช่นอาจารย์ปรีชาเถาทองนะครับแล้วก็มีอาจารย์พิชัยนิรันดร์นะครับอาจารย์พิษณุสุภนิมิตรอาจารย์ธงชัยลักษณ์ปทุมครับผมส่วนด้านบนก็จะเป็นไว้สำหรับจัดนิทรรศการของเด็กๆนะครับแล้วก็ศิลปินในส่วนภูมิภาคของเราครับที่มีความสนใจอยากมาโชว์ผลงานมาอะไรแล้วก็ให้จัดร่วมกันได้ครับด้านนอกก็จะมีประติมากรรมนะครับอาจารย์ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้มาประดับให้เด็กๆได้เห็นนะครับเป็นรูปประติมากรรมของการรีเสิร์ชนะครับในผลงานของศิลปินระดับโลกนะครับนอกจากงานในหอศิลป์แล้วนะครับอยากจะให้มาชื่นชมผลงานของเด็กๆนะครับที่ร่วมกันคิดร่วมกันสร้างสรรค์นะครับโดยการเพ้นกำแพงนะครับบริเวณรอบๆศูนย์ศิลป์นะครับหรือทางเข้าโรงเรียนเข้ามาครับเป็นเรื่องของการเขียนภาพ3มิติครับหรือทิศ 3D เพื่อให้คนได้มาถ่ายรูปได้มาดูได้มาชื่นชมนะครับหรือจะมาร่วมวาดก็ได้ครับเพราะกำแพงเราก็ยังมีอีกหลายโซนนะครับที่จะให้ร่วมได้ก็เดี๋ยวให้มาเวิร์กช็อปร่วมกันก็ได้นะครับอยากให้ศิลปะเข้าไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมนะครับที่เรามีอยู่บริเวณอย่างเช่นศูนย์ศิลป์นะครับมันก็บางทีเดินมามันก็เงียบเหงานะครับจากที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาบ้างแต่ตอนนี้ก็เลยอยากให้มีสีสันให้เกิดแรงจูงใจต่างๆนะครับพอมาดูงานศิลปะแล้วก็อยากเข้ามาดูกิจกรรมในหอศิลป์อีกมาดูงานในหอศิลป์อีกนะครับก็เลยคิดโครงการนี้ให้เชื่อมโยงกันนะครับกับสิ่งแวดล้อมสมัยยุคพวกผมเนี่ยการที่จะหาสีหรือพวกกันมาใช้แต่ละอย่างนี่ก็แทบไม่มีเพราะว่าไม่มีหน่วยงานองค์กรไหนมาสนับสนุนเราเลยทุกอย่างเนี่ยมาจากเงินเดือนครูสังคมนั้นครูสังคมนี้ควักกระเป๋าแทบไม่เหลือแต่ละเดือนเงินเดือนก็ไม่เยอะสำหรับอาคารที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะครับก็คือหอเกียรติยศที่เอาไว้เก็บรางวัลต่างๆที่ได้ทำสะสมมาตั้งแต่พวกผมเป็นเด็กครับจนปัจจุบันนี้ครับรางวัลทั้งในประเทศต่างประเทศรู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณครับทางผู้ใหญ่ทางสสร.ที่ให้โอกาสแล้วก็เล็งเห็นศูนย์ศิลป์ของเราในภูมิภาคนะครับแล้วก็สนับสนุนเยาวชนนะครับอยากให้มีกิจกรรมที่ต่อเนื่องนะครับเพื่อว่าอยากให้เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเช่นคนได้เข้ามาหอศิลป์นะครับชาวบ้านหรือคนผ่านไปผ่านมาทั่วไปได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้เห็นผลงานของเด็กๆนะครับในท้องถิ่นของเราว่าเด็กของเราสามารถทำศิลปะร่วมสมัยหรือแนวศิลปะท้องถิ่นหรือเชื่อมโยงกันกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับอยากให้เห็นตรงนี้แล้วก็ให้ยกคุณค่าหรือระดับของตรงนี้ขึ้นมาอีกนะครับบางทีไม่ใช่มาหอศิลป์จะมาแค่มาเดินถ่ายรูปเที่ยวๆได้ชื่นชมงานศิลปะแล้วกลับไปคิดต่อยอดว่าบ้านเรายังมีศิลปะแบบนี้ที่ทัดเทียมกับนานาชาติได้ครับแม้แต่เป็นมุมเล็กๆในอำเภอเล็กๆหรือจังหวัดเล็กๆครับขอกราบขอบพระคุณนะครับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรมนะครับโครงการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยส่วนภูมิภาคร่วมมือกับพื้นที่ต่างๆจังหวัดต่างๆนะครับรวมทั้งหอศิลป์นะครับหรือว่าพิพิธภัณฑ์หรือว่าแกลเลอรี่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนนะครับในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานทางด้านศิลปะขณะเดียวกันเนี่ยก็ผนวกเอาความรู้ในพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อการศึกษาเรียนรู้แล้วก็เพื่อที่จะสร้างเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าให้กับสถานที่นั้นๆนะครับ